สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NG Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สะพ้ายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมานะคะชมวิธีการแกะหอยนะคะหอยนางรมกันนะคะซึ่งวันนี้มนุษย์ก็ไปจ่ายตลาดเช่นเดิมนะคะก็เจอหอยนางรมนะคะก็เลยแบบว่าเรามาลองนะคะสาธิตนะคะแกะหอยนางรมกันดีกว่าเนาะว่ามันแกะง่ายหรือแกะยากอย่างไรนะคะสำหรับใครนะคะหลายๆคนนะคะที่ชอบทานหอยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยแมงผู้อะไรต่างๆนานานะคะวันนี้เรามีหอยนางรมมาฝากเพื่อนๆกันค่ะซึ่งแม่นุชก็ซื้อมาแค่4ตัวเองนะคะ4ตัวนะหยุ่มหยิมมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าทานคนเดียวนะซื้อมาเยอะกว่านี้ก็เรียกได้ว่าทำให้นะคะไม่มีใครทานเป็นเพื่อนนั่นแหละคือเหตุผลส่วนตัวนี้นะคะมนุษย์ก็จะใช้เป็นที่แกะหอยในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะเป็นชักเกอร์นะคะชักเกอร์แม่นุชซื้อมาจากร้านจีนนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะงัดได้ไหมนะคะเพราะว่าที่มนุษย์เคยใช้มันจะเป็นปลายที่เป็นเรียวนะคะที่ว่างัดลงไปแล้วมันก็จะแบบว่ามีส่วนที่แบบว่าเป็นเรียวกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าตัวนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่ามาติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะแกะหอยนางรมกับมนุษย์ค่ะผืนนะคะแล้วก็มีดนะคะเป็นตัวชักเกอร์นะคะก็ใช้เป็นประมาณนี้แล้วก็จานนะคะซึ่งเดี๋ยวมนุษย์จะใช้วิธีการบีบมะนาวนะคะที่อิตาลีนะคะเวลาเขาทานหอยนางรมเขาก็จะทานกับมะนาวนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบอกว่ามีความแซ่บๆนะคะจิ้มน้ำจิ้มอะไรที่แบบว่าจี๊ดจ๊าดแซ่บๆนะส่วนวันนี้นะคะมนุษย์ก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะแกะหอยนางรมกันนะคะวิธีการแกะหอยนางรมนะคะซึ่งก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆจะต้องดูรูปหอยนิดนึงนะคะหอยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรียวๆแล้วก็มีปลายส่วนแหลมนะคะที่เราจะแกะกันเนี่ยก็จะแกะในส่วนนี้นะคะมันก็จะมีรูช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะแซะลงไปแล้วเราจะบิดนะคะบิดซ้ายขวาเพื่อให้ฝาข้างบนนี้เขาเปิดออกมานะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่าแต่ละตัวนี่แกะง่ายแกะยากนะคะมันขึ้นอยู่กับลักษณะหอยด้วยนะหอยแต่ละตัวเนี่ยมันบางทีแบบมันใหญ่มันแกะยากมากๆเลยนะวันนี้ไม่รู้ซื้อมาเป็นไซส์เล็กนะก็ไปดูที่ร้านปลาที่เป็นเจ้าประจำที่เมนูปีซื้อแถวบ้านนี่แหละแล้วก็โอเคเห็นมันมีก็เลยเอามาลองกันดีกว่านะคะซึ่งเมนูก็ไม่ได้ทานนานแล้วล่ะนะคะซึ่งหอยนางรมที่อิตาลีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากแถวฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะคะวิธีการนะคะเมนูก็จะทำแบบนี้นะคะคลุมกับผ้าตัวนี้นะคะรองไว้ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาโปะข้างบนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบมือจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่บาดนะคะเพราะหอยเนี่ยเปลือกเขาแบบว่ามีความคมมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆแบบว่าใส่ถุงมือได้ก็ดีนะคะแต่วันนี้มนุษย์จะทำมือเปล่านะก็ทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆวางไว้ชั้นหนึ่งจะเห็นไหมโอเคซึ่งมนุษย์ก็จะทำการงัดนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่ามันยากง่ายแค่ไหนเอ๊ะมีดอันนี้นะคะมนุษย์เพิ่งซื้อมาใหม่นะก็ไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่เดี๋ยวมนุษย์ขอเปิดฝาให้มันแบบว่าไอ้นี่นิดนึงพยายามหาล่องมานะแล้วก็แซะลงไปนะจะได้กินไหมเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะได้ทานไหมคือบางครั้งแม่นุชไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่นุชไม่มีตัวแกะนะก็จะใช้มีดปลายแหลมนะไปแหลมยาวๆเลยแหละแล้วแทงลงไปตรงเนี้ยแต่ว่าเอโคได้แล้วนะคะเพื่อนๆเสียงดังคล็อกละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่นะคะส่วนนะคะหลังจากที่เราเปิดฝาได้แล้วนะคะเราก็จะปาดนะคะใช้มีดนะคะมีดแหลมๆเล็กๆนะคะปาดข้างบนงัดมันนะคะงัดมันแล้วก็ปาดมันจะมีเอ็นยึดอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะนะคะก็เป็นหอยนางรมที่มนุษย์เพิ่งแกะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะแกะให้ครบ4ตัวแล้วเราจะมาทานกันค่ะมาถึงตัวที่2กันบ้างนะคะแกะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้แกะง่ายจริงๆเลยนะคะก็ดูเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆรูปร่างหอยเขาจะเป็นประมาณดีๆนะคะแล้วก็ส่วนที่แหลมที่สุดแล้วก็จะมีรูๆเล็กๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะงัดเขานะคะส่วนวิธีการงัดเราก็อาจจะแบบว่าเตรียมล่องแซะให้มันแบบว่าลึกๆนิดนึงค่อยๆบิดไปนะ
ค่อยๆแซะนะคะกว่าจะได้ทานนี่ก็แบบเล่นเรียกได้ว่านะคะออกกำลังกายซะแบบว่าเหงื่อเอ็กโคบิดนะคะได้แล้วค่ะบิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแซะหอยนะคะแซะเอ็นที่มันติดอยู่ข้างบนนะคะเปลือกข้างบนออกนะคะเปลือกแตกเอ็กโคส่วนมันจะมีเศษเปลือกหอยนะคะเพื่อนๆก็ทำความสะอาดมันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะนำไปทานเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะตัวที่3นะแกะไปจนครบ4ตัวเลยนะคะอ้าวมีดผิดโอ้ยตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนะคะแซะเหมือนเดิมนะคะใช้มีดแรงงัดนิดนึงนะคะในส่วนที่มีร่องเล็กๆแกะง่ายมากๆเลยนะคะมีดตัวนี้โอเคเลยแหละซื้อมาตัวละแค่ไม่ถึง5ยูโรนะคะสำหรับมีดชักเกอร์สำหรับแกะหอยนะคะเอ็กโคได้แล้วว้าวนี่ค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเมนูขอแกะตัวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้าตาเจ้าหอยนางรมนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยอย่าซื้อตัวใหญ่มากนะถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวนะถ้าไม่มีสามีอยู่ด้วยหรือมีผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยแม่นุชแนะนำว่าซื้ออย่าซื้อตัวใหญ่มากนะเพราะว่าแม่นุชเคยซื้อตัวใหญ่เบลิ่มเลยโอ้ยกะว่าจะกินแบบว่าเนื้อฉ่ำๆเต็มปากเต็มคำเลยประมาณเนี้ยสรุปแกะไม่ได้ค่ะสามีไปทำงานอีกอย่างนึงสามีแม่นุชเขาไม่ทานหอยเลยนะหอยทุกชนิดเลยแหละทานได้บ้างไอ้หอยหอยแมงผู้นะคะแต่เขาไม่ค่อยชอบนะคะซึ่งแม่นุชเนี่ยแบบว่าทานชอบทานมากๆนะก็เลยบอกว่าซื้อมาทานคนเดียวประจำนะตัวนี้แอบยากนิดหนึ่งนะขอขอเอ็กโคมันไม่ค่อยเจอร่องแซะเลยอะสำหรับตัวนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ง่ายนะคะตัวนี้อืมปรับเซียนนะคะสำหรับแบบว่าไหวอุ๊ยก็ไม่ได้ออกกำลังกายจนแขนเนาะปวดหมดแล้วนะเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากพลังแขนตรงนี้นะโอ้ยกินหอยที่เขาไม่ได้มามาเมียไม่ได้อะค่ะเพื่อนๆจะแกะได้ไหมเนี่ยโอ้ยตัวนี้มือแม่นุชเจ็บไปหมดแล้วเอ็กโคโอ้ยบทจะได้ก็ได้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆบทมันจะแบบว่าออกก็แบบพลักออกมาเลยนะคะโอเคเห็นไหมทำการแบบว่าใช้มีดประมาณปลายแหลมนะคะแล้วก็แซะข้างบนเขานะคะมันจะมีเอ็นยึดอยู่ปาดออกให้หมดนะคะเอ็กโคว้านี่ไงโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาชมหน้าตากันนี่นะคะเพื่อนๆนะคะแม่นุชก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะ4ตัวนะคะแม่นุชก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหอยนะคะนางรมในวันนี้นะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะทานนะคะเราก็จะต้องตัดเอ็นที่เขายึดอยู่ข้างล่างนี้ออกนะคะให้มันขาดจากกันนะนี่นะคะขาดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะนี่นะคะหอยจีมนุษย์บีบมะนาวใส่ลงไปแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นุชก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่าหอยนางรมนั้นนะคะเราต้องทานสดนะเราจะต้องนะคะแกะแล้วทานเลยทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเรานะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าแกะไว้นานแล้วนะมันก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆนานานะซึ่งในหอยเขาก็จะมีแท็บ
ทุกตัวเลยก็ว่าได้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเลือกได้นะคะก็มาแกะทานสดๆหรือไปที่ร้านนะคะเขาแกะสดๆให้เราเลยนะเราก็จะได้ทานหอยนะคะนางรมนะคะที่สดรสชาติดีนะคะก็วันนี้ทานไป4ตัวนะคะจบแล้วนะคะสำหรับแม่นุชก็ได้ว่าเพียงพอแล้วนะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นุชก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe นะให้ช่อง NG Live เป็นอิตาลีให้แม่นุชด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะจะว่าไปแล้ว4ตัวก็ยังไม่อิ่มไม่พอเลยนะก็น่าจะต้องสักแบบว่า6-7ตัวนะสำหรับใครที่ชอบมาก